ดี๋ยวนี้นะคะเปิดเดี๋ยวนี้นะคะให้ความปลอดภัยกับประชาชนดำเนินความสะดวกให้ประชาชนเดี๋ยวนี้ดิฉันขอแจ้งไปยังกทม.นะคะเปิดไฟตกแต่งเดี๋ยวนี้ยังไม่เปิดอีกเล่นตัวคิดว่าปิดไฟแล้วเราจะมองไม่เห็นหรอคะประชาชนตาสว่างกันหมดแล้วกทม.นะคะเร่งเปิดไฟนะคะก่อนที่ฉันจะด่าคุณแรงกว่านี้นะคะก่อนที่ประชาชนจะด่าคุณแรงกว่านี้นะคะเปิดไฟก่อนจะเถียงหน้านะฮะและนอกจากเรื่องเปิดไฟค่ะทุกท่านมีอีกมีคนมากระซิบกระซาบดิฉันมีคนมากระซิบกระซาบดิฉันว่ามีพรรคการเมืองบางครั้งบางพรรคจะเล่นตุกติกกับเราเฮ้ยมีพรรคการเมืองบางพรรคจะไม่ยอมดันการยกเลิกสว.เอ้ยเรายอมไหมคะไม่ยอมยอมไหมคะไม่ยอมฝากถึงพรรคการเมืองที่จงใจจะยกเลิกการผลักดันการยกเลิกสว.ให้คุณรู้ว่าการที่คุณไปอยู่ในสภาได้มาจากเสียงของประชาชนอย่าทำตัวเป็นงูเห่าอย่าหักหลังประชาชนเพราะถ้าประชาชนจับได้เมื่อไหร่คราวหน้าคุณจะไม่มีที่ยืนในสภาไม่มีที่ยืนจริงเพราะว่ามีที่นั่งนะฮะอย่าคิดหักหลังประชาชนประชาชนไว้ใจเลือกคุณเข้าไปทำงานแทนคุณทำงานแทนคุณเป็นผู้แทนราษฎรคุณต้องเป็นผู้แทนราษฎรอย่าเป็นผู้แทนเผด็จการเผด็จการต้องพินาศเผด็จการต้องพินาศโอ้เสียงตรงมากเมื่อกี้อ่ะคนเทปมาไม่ตัวเองหน่อยเร็วเหนื่อยมากนะจริงๆการที่เรามาอยู่ตรงนี้จริงๆมันมีความเหนื่อยมันมีความล้าแต่เราก็พร้อมจะสู้เพื่อประชาธิปไตยใช่ไหมครับทุกคนใช่ใช่ไหมครับทุกคนใช่ทีนี้เนี่ยคุณพี่ค่ะมีศิลปินก่อนหน้านี้อ่ะฮะเขาเรียกตัวเองว่า rap against dictatorship เออคุณเย็นๆใจเย็นๆแต่คนนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ rap against dictatorship ใช่เขาเรียกตัวเองว่า CAD comedy against dictatorship ขอเสียงปรบมือให้เขาเลยค่ะหากพวกเราเกียรติภาคเด็กการจงปรบมือพลันหากพวกเราเกียรติภาคเด็กการจงปรบมือพลันผมไม่ใช่นกอุดมนะครับอีกสักท่อนหนึ่งหากพ่อแม่ใครเป็นสลิมจงปรบมือพลันที่คิดนะที่คิดไว้คิดว่าเสียงจะเบาวันนี้ยังดังอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็คือ How to ทำยังไงให้พ่อแม่เลิกเป็นสลิมหลายคนสงสัยเฮ้ยทำไมทาหน้าขาวทำไมแต่งหน้าเป็นละครไปแต่ว่าพูดได้ก็เราโดนกดไม่ให้พูดมาตั้งนานโดนบังคับให้เป็นไปก็วันนี้ก็มาพูดแล้วนี่ครับผมก่อนจะมาพร้อมนะครับผมก็ชวนเพื่อนมาผมก็ชวนเพื่อนมาหลายคนบางคนก็มาบางคนเขาก็บอกว่าไม่ว่างเราเข้าใจได้คนที่ไม่ว่างแต่อยู่ดีครับไอ้หัวมันก็มีเพลงมันดังขึ้นมาละแมนว่างจริงจริงฮะเดือเล่นนะครับคนที่ไม่มาเล่นเฟกเล่นเฟกรอเล่นนี้เป็นมุกนะนี่เป็นมุก
ำอาหารเข้ามาใหม่ๆผมกับครอบครัวนะครับก็ไปกินข้าวกันไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นมีพ่อแม่ผมแล้วก็น้องสาวนะครับผมปกติบ้านเราเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องการเมืองไม่ได้อัปเดตกันเท่าไหร่วันนั้นครับผมก็เลยไม่ชอบมาพากลเนี่ยรัฐบาลผมก็เลยถอดรัฐบาลกับน้องสาวของผมนะฮะก็ด่าไปทีนี้มันจำไม่ได้ว่าด่าเรื่องมันจำไม่ได้ว่าด่าอะไรไปเพราะว่ารัฐบาลมีเรื่องมาให้ด่าทุกวันใช่ไหมครับพี่น้องครับผมสงสัยอย่างหนึ่งทุกครั้งที่แกนนำขึ้นมาพูดใช่ไหมครับพี่น้องครับทุกคนจะเห็นเลยไม่ว่าจะพูดอะไรเดี๋ยวผมลองมากนะพวกคนรักในประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องครับนี้เข้าใจได้ก็พูดเมาคีล่าสัตว์ฆ่าชาชาใช่ไหมครับพี่น้องครับก็พูดวิ่งไงครับทาโร่ใช่ไหมครับพี่น้องครับพูดอะไรก็ได้จริงกลับมาที่กินข้าวระหว่างที่กินข้าวนั่นอยู่แล้วก็ฉอดกันบ้านไม่ได้เลยอีลุงตู่อย่างนั้นนาฬิกงนาฬิกาอย่างนี้แม่ผมก็สวนขึ้นมาเลยมาแล้วลุงตู่มาแล้วลุงตู่ผมก็ทำหน้าเหมือนพี่น้องทุกคนตอนนี้แหละเฮ้ยหันไปมองพ่อเพราะว่าแบบไม่ไหวว่ะต้องไปมองพ่อผมก็สงสัยตาไปให้พ่อทำอะไรสักอย่างพ่อก็มองหน้าผมมองหน้าน้องสาวผมแล้วก็มองหน้าแม่แล้วก็ลงไปกินข้าวต่อผมพ่อบ้านใจกล้าผมก็เลยเฮ้ยไม่ไหวว่ะต้องสายตาไปมองน้องนี่แม่เราเป็นสลิมแล้วจริงๆสินะหลังจากนั้นมื้ออาหารไม่อร่อยเลยครับเพราะว่ามันมีแต่คำนี้วนเวียนหัวสลิมผมนั้นสั่งราเมงมาตักน้ำซุปมาซดทำไมมันมีกลิ่นกะทิวะคีบเป็นราเมงขึ้นมาเฮ้ยมีสีชมพูมีสีเขียวโอ้ยขอแห้งขออนุญาตจิ้มเวทบูแก้กระหายจริงนะครับผมรสชาติความเดือดร้อนชื่นชมพวกพี่ตำรวจมากเลยเพราะว่าผมชอบเล่นโปเกมอนมากผมรู้สึกว่าพวกพี่เขาเหมือนโปเกมอนเทรนเนอร์เพราะเขาชอบจับเขาตอนแรกเขาก็พยายามไปจับโปเกมอนกระทิงแดงเขาจับอยู่หลายปีแต่ก็จับไม่ติดสักทีก็คือคุยกันไปเฮ้ยกระทิงแดงฉันขอจับมาคุยกับโปเกมอนไปจับไม่ติดครับเพราะว่าแรงกระทิงแดงมันตัวใหญ่แรงเยอะมันต้องเต้นโปเกมอนออกมาแล้วกระทิงแดงมันก็เป็นกระทิงแดงบอลเนี่ยผมก็จับไม่ได้จับไม่ได้ดูตัวอื่นตัวอื่นเฮ้ยดีลาบไม่ได้ดีลาบหลุดไปนกเนี่ยมันบินไปก็เลยเจอเพนกวินขอโทษที่ฮะจับเพนกวิน1ตัววันนี้เพนกวินอีก10,000ตัวออกมาคุณก็ส่งของที่ไม่ดีออกมา
ผมไปเปิด Google เล่นทำยังไงให้แม่ได้ดูในชั้นคุณพระขอให้บ้านไฟไหม้เลยคุณเรื่องจริงขึ้นมาเต็มเลยทันทีวิธีคุยกับพ่อแม่วิธีอัดถอดสายออกจากกล่องดาวเทียมให้สัญญาณเนชั่นขาดหายอะไรเต็มไปหมดผมก็อยากจะทำนะแต่ในใจก็แบบเฮ้ยเราจะบังคับให้เขามารักสิ่งที่เรารักหน้าได้เพราะว่ามันเป็นแบบแชทไลน์อะไรนะจะแบบเรื่องบุญการแบบเขาลงสิทธิ์ของเขาผมก็เลยเฮ้ยที่ทีนี้อาจจะไม่เวิร์กในเมื่อเขายังกินของเดิมอยู่แต่ของเดิมไม่ดีเราก็เสนอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าให้เขาก็เป็นงานขั้นตอนที่สองผมเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นคอร์สปรับพื้นฐานกับจุดเริ่มต้นการงานผมก็จัดให้เลยคนแรกครูของแม่เป็นคนแรกครูพี่จอดวิทยูเปิดเลยเวลาแม่ทำกับข้าวเปิดจอคาวเตอร์เลยเปิดดังๆเลยเปิดแต่มาคิดไม่คิดมาแม่ก็ยังเฉยๆอยู่อ่ะแสดงว่าพี่จอดอาจจะลงใหม่เคยดูคลิปเขาแบบ fuck you คุณชอบคุณชอบเขาดุไงแม่จะไม่ชอบนะงั้นอีกคนโอ้คนนี้ไลฟ์โค้ชเลยโค้ชแข่งคำพันดาโค้ชผู้หญิงไทยแลนด์ผู้หญิงผู้หญิงเลยเป็นผู้หญิงเหมือนกันแม่มีทัศนคติหน่อยมีแบบว่าวุฒิภาวะน่าจะคุยกันรู้เรื่องลืมไปแม่งดุจอดพี่แขกไม่โคตรดุอ่ะแบบถ้าอยากให้ด่าอยากให้ด่าตรงดุถ้าแขกด่าคือแบบโอ้ยาวผมก็สงสัยแม่เขาไม่ชอบเรียนรู้กับครูอาจจะอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองก็เลยจัดสื่อการสอนได้เลย BBC New College ส่งคลิปไปให้ยังไม่พอมหาลัยไอโคพอประชาไทยส่งผลที่นักแน่ไม่นานไม่สนใจอีกหน่อในเมื่อไม้เบาใช้ไม่ได้ผลแล้วต้องใช้ไม้แข็งผมก็ไปสู่ขั้นตอนที่หาเลยครับคือกรุ๊ปไลน์ของตัวผมก็จัดเลยคอนเทนต์อะไรที่แบบว่ารัฐบาลเขาทำไม่ดีกับเราอะโกงนู่นโกงนี้เรื่องภาษีคดีช่อโกงอะไรที่แบบไปเห็นคาร์ดหายไปเต็มผมส่งให้แม่ส่งอยู่หนึ่งอาทิตย์อ่านแต่ไม่ตอบแม่ผมก็ถามแม่ทำไมอ่านแล้วไม่ตอบแม่ก็สวนมาเลยแล้วเวลาฉันส่งรูปสวัสดีวันจันทร์ให้แกทำไมอ่านแล้วไม่ตอบโอเคมาขอร้องร้ายหลังจากนั้นครับผมก็หมดความพยายามในการจะดึงแม่เข้ามาถึงฟอร์สไนท์แม่ก็ไม่มาโอเคไม่เป็นไรเหตุการณ์ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงก่อนเลือกตั้งมาอันนี้เรียกพลังประชารัฐหรือเปล่าแม่ไปสวนไปแล้วโอ้ยจะไปเลือกได้ยังไงเกลียดเข้าไปโมงนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแม่เราวะใครทำให้แม่ตาสว่างแม่ไปกินยาอะไรมาหรือทักษิณอยู่เบื้องหลังนี้เคยได้ยินนะคำว่าเป็นหวัดรักหลานก็สามารถกลับมาเป็นหวัดได้แต่เป็นสลิมแล้วตาสว่างจะไม่กลับมาเป็นสลิมเองผมก็เลยถามแม่ใครเป็นคนเปิดเพลงให้แม่เสด็จพ่อเจียมใช่ไหมไม่ใช่อาจารย์ปวินตอนนั้นเขายังไปทำมาเก็บเพลงด้วยเยี่ยมอ่ะแล้วใครล่ะครับแม่แม่ก็ตอบมาป้าวันเพ็ญสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักป้าวันเพ็ญป้าวันเพ็ญเป็นป้าคนหนึ่งครับที่มีสามีอยู่ที่ประเทศสวีเดนประเทศที่มีความสุขสุดดับต้นต้นของโลกความทุกข์เดียวของป้าวันเพ็ญคือการเมืองไทยครับป้าวันเพ็ญเปรียบเหมือนคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะแบบยูทูบเบอร์เลยสายบูลลี่ฮะบูลลี่รัฐบาลคือเป็นโหมดเครื่องด่าที่แบบโหดสุดผมก็โอเคป้าวันเพ็ญจะแน่สักแค่ไหนวะขนาดครูพี่จอดกับโค้ชแขกจะเอาแม่ไม่ลงป้าวันเพ็ญเป็นใครอยากจะรู้ผมก็เสิร์ชแล้วก็กดคลิปเข้าไปฟังไอ้สัส
คำแรกเที่ยวผมคอร์สเลยนะข้อโมเนี่ยตั้งสติได้กดฟังต่อไอ้สัตว์มึงบอกว่าประชาชนยากจนเลยไม่สนใจประชาธิปไตยแล้วใครกันล่ะไอ้คนนี้ที่ทำให้ประชาชนยากจนผมบอกเลยผมนั้นตาสว่างอยู่แล้วเจอป้าวันเพ็ญเข้าไปมันช่างจ้าซะเหลือเกินสว่างก็หลอดไฟสีน้ำแดงทำไมโอเคเปิดต่อเดี๋ยวนะลืมเปิดต่อเอาอย่างนี้มึงให้ประชาชนโหวตออกไอ้รัฐธรรมนูญที่แตกที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมแล้วก็ไปเอารัฐธรรมนูญที่ดีนี้ต้นปี40ให้สัตว์เอามาใช้ใส่เหี้ยผมไม่ได้เป็นคนพูดผมโพสต์มาทุกคำเป๊ะโค้ดมาเป๊ะหลังจากนั้นครับทุกคืนผมเดินเข้าไปในห้องนอนของผมจะได้ยินเสียงป้าวันเพ็ญรอดออกมาจากห้องนอนแน่ไอ้ตั๊ดไอ้ตั๊ดผมตื่นมาตอนเช้าผมไปถามแม่แม่ทำไมนอนหลับไม่ได้อะฟังเสียงคนสะบัดทั้งคืนแม่บอกฉันฟังเป็น ASMR ทั้งหมดที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะครับผมอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนจริงใครที่พ่อแม่อยากดูเนชั่นผมหวังครับว่าวันนึงเขาจะสามารถเปิดใจคุยกับลูกเขาที่ดูไวท์ทีวีได้ไม่มีสลิปไม่มีอาชาติผมแค่อยากเห็นเราคุยกันในฐานะมนุษย์คนนึงนะครับคุยกันด้วยสันติก่อนจากกันไปผมขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับรักแม่ไม่ต้องให้แม่เลิกเลยชาติให้แม่เป็นบ้าไปเองขอบคุณครับ